สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันฟังเสียงอันพี่นกพันร้องเพลงให้ฟังค่ะพี่นกเขาร้องเพลงเอ้าสองเทือแล้วเทือที่สามท่าฟังอ่ะสงสัยอยู่ไกลเนาะค่ะเนาะมาค่ะพอกันนะคู่มือเนาะค่ะเนาะอากาศเย็นเลยค่ะตอนนี้2 องศาเซลเซียสตอนนี้2 องศาเซลเซียสค่ะอันถ้าว่าสักตอนบ่ายๆก็ประมาณ7 องศาก่มอุตุพันบอกตอนกลางคืนที่เป็นลบ2 องศาเป็นอากาศเย็นอยู่ด้วยค่ะอันหิมะที่ตกกันอย่างนั้นยังเป็นบางจุดกันอย่างอยู่ขนำสวนเลยนี่แต่ว่าบ่เยอะเพราะแดดพันนั้นแดดพันออกมื้อนี้ค่ะมันก็เลยอันละลายไปส่วนมากก็มันมืดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอยู่นําก้อนหินนําตัวนี้ก็ยังอยู่อันนิดๆหน่อยๆพอได้เห็นว่าอันอากาศเย็นขนาดมาค่ะอากาศเย็นๆก็มันเป็นอากาศดีอยู่เนาะจ้ะเนาะเสื้อผ้าอุ่นๆแล้วก็มาอันนั่งกินกาแฟอยู่นําสวนหลังเหือนนํากับเอ้ยเนาะค่ะเด้อมาเด้อมาเด้อเสียงเปิดหม้อกาแฟเสียงลิ้นกาแฟแล้วทีนี้หั่นหอมขนาดเลยค่ะอันแดดก็จะแม่นมีแห้งมีแห้งเนาะค่ะเนาะมาหูบกาแฟนํากันค่ะหูบกาแฟวันใหม่กับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้าโอ้ยมีแห้งมีแห้งเด้อจ้ะเด้อมาอันนี้ก็ค่อยๆจิบไปมีเรื่องจะนํามาใช้ให้ฟังเด้อมื้อนี้นั่งไปนั่งมาเดี๋ยวก็บุบวับบุบวับเนาะค่ะเนาะโอ้เรื่องอันนั้นค่ะเมื่อวานใช้เรื่องเมื่อวานเอ้ยไปเอายาเนาะค่ะเนาะที่เอ้ยเล่าให้ฟังไปเอายาอันยาแก้ภูมิแพ้นะคะยาแก้แพ้เกสรดอกไม้ปีนี้รู้สึกว่าสิเป็นแพ้ค่ะเพราะว่าทั้งที่ดอกไม้กับบางอันที่บางอย่างยังบ่ได้บานเลยค่ะแต่ว่าบางอย่างเพิ่นก็มันเป็นฝุ่นเนาะค่ะเนาะเป็นเกสรต้นไม้ใหญ่แต่ที่เพิ่นออกดอกออกผลมันก็เลยบินมาว่างั้นเถอะปะลอยมาตามลมเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยรู้สึกระคายเคืองก็เลยไปหาหมอค่ะเพิ่นก็เลยสั่งเอายาไปเมื่อวานนี้เพิ่นว่าอันไปเอาได้เลยเพราะว่าอันไปฮอดแล้วพันโมอันทางอันพนักงานอันเนี่ยค่ะพนักงานอันที่ว่าร้านเอายาเพิ่นว่ามันยังบ่มาเพิ่นว่ามันต้องเป็นมื้ออื่นทีแรกเพิ่นก็บอกมาอีกรอบนึงเอ้ยก็ไปอีกก็ไป2รอบเนาะค่ะรอบเพิ่นก็นึกว่ามันสิมาสิค่ะวันนี้เพิ่นบอกว่าอันเขาอัน
ข้ามาบ่ทันเพราะว่าที่ว่ารถใจอ่ะมันต้องเป็นมื้ออื่นเนาะเอ้ยเราไปเอาเมื่อวานนี่ค่ะไปเอาเมื่อวานนี่ก็คิดว่าน่ะไปเอาแต่เช้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเมื่อวานไปส่งหลานน้อยไปโรงเรียนพอดีแฟนเอ้ยก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปแต่เช้าหลายเพราะว่าเขาบางเทื่อเขาหยังอันมาฮอดแล้วเขายังบ่เอาเข้าน่ะมันแผนกจังซี่ค่ะเอ้ยก็เลยเออถ้าไปบ่ายๆเด้อเพิ่นบอกเพิ่นก็ไปเรือเนาะค่ะเมื่อวานเอ้ยทั้งไสเท้าความมือฝังเด้อจ้ะเด้อจนเพิ่นบ่ติดบ่ประติดประต่อเพิ่นก็ไหลอยู่เนาะค่ะเนาะคําได้เล่าแล้วก็เล่าว่ามันเป็นอันตนตนฉากๆไปแม่นบ่ค่ะคําสั่นเฮาน่ะงงแม่นบ่ค่ะโตผู้โตคนเล่านี่ค่ะสิงงเองโตคนเบิ่งอันจักเพิ่นเบิ่งฮู้บ่เบิ่งเนาะค่ะเนาะจักถ้าเพิ่นอันแวบๆแวมๆเข้ามาอันเบิ่งก็ดีถ้าเพิ่นบ่เบิ่งก็ถ้าเพิ่นมาบ่เปิดเบิ่งอ้าเราเว้าตะเลออย่าอันตะเลอไปเอาตะเลอแบบว่าก็เลยเอ้ยก็เลยถ้าว่าเออพอดีสักประมาณนั้นเที่ยงกว่าๆสักเอ้ยน่ะไปแล้วก็เอ้ยเอาหนังสือพิมพ์ไปส่งผู้เฒ่านําค่ะอันนี้ความคิดของเอ้ยเออก็ถือว่าใช้ได้เนาะค่ะเนาะวันนี้จักหน่อยนึงก็ 10:30 น.แล้วแฟนเอ้ยแล้วโทรมาเพิ่นน่ะบอกว่าอันโตไปเอาอันยาเด้อเพิ่นบ่หันเพราะว่าเอ้ยเพิ่นบ่ได้อ่านอีเมลเอ้ยเนาะค่ะเนาะอันบ่ได้เบิ่งว่าหันดอกฟังแต่อันถ่ายอันคลิปลงอันนี้ค่ะเพราะว่าหิมะมันตกปวดหลายจักเท่าเหลือคลิปนะคะเย็นไปเบิ่งไล่ลงหมดเลยค่ะเอ้ยก็ได้แต่ว่าเอ้ยยังใส่ให้ฟังค่ะก็เลยพันก็เลยบอกว่าเพราะว่าอันตั้งแต่บ่ายโมงเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งห้องบ่ายสองโมงเพิ่นสิปิดเขาบอกอันแผนกค่ะเพราะว่าอันพนักงานพันบ่พอเป็นโรคติดต่อก็เลยโรคอันเบอร์19เนี่ยค่ะก็บ่เว้าเยอะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าโรค19เนี่ยค่ะโรค19เนี่ยน่ะก็มันฟังกันเมิงฟังกันเลอะแล้วมันก็เลยเป็นอันเบอร์ๆเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็บ่อยากเว้าหาดอกแต่ว่ามันก็ต้องพนักงานเพิ่นอันมีการติดเชื้อแล้วมันคนมากก็เลยน้อยเพิ่นบอกเพิ่นเธอเลยเอาอันมีเมลมาเพื่อไปเอาอันก่อนนั้นเที่ยงครึ่งเพิ่นบอกเอ้ยก็ไปค่ะเอ้ยก็วางสายแล้วก็เลยไปเลยไปเอ้ยก็ไปท่าคนก็หลายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เหมียวไปก็6 7คนเพิ่นน่ะค่ะอยู่นําร้านอยู่นําเนอค่ะแต่บ่ได้ใส่หน้ากากหรอกค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่อันนั้นแล้วเพิ่นเลิกเพิ่นบอกว่าอันปกติแล้วค่ะก็บ่มีผู้ซื้อคําพูดเลยอยากซื้อก็แล้วแต่เพิ่นก็บอกแต่ว่าทางรัฐบาลเพิ่นบ่ได้ห้ามแล้วค่ะทางเมืองเอ้ยนี่เพิ่นเลิกแล้วไม่ใช้หน้ากากแล้วเนาะค่ะเนาะก็คนเพิ่นก็บ่ได้ใส่แต่ว่าถ้าผู้เหลืออยากใส่ก็ป้องกันตัวเองหรือว่าป้องกันตัวเองจากอันคนอื่นก็แล้วแต่เพิ่นว่าแล้วแต่ความประสงค์แต่นําทางอันนํารถไฟนําตัวนี้เพิ่นบ่ต้องบังคับแล้วค่ะเอ้ยก็เลยไปเอาค่ะเอ้ยก็ไปเอาออกมาแล้วก็เอ้ยก็คนที่เฮาเหลือค่ะมันก็หลายคนอยู่เนาะค่ะอีกคนนึงเพิ่นก่อนเอ้ยเพิ่นนั่งโทรศัพท์อยู่เพิ่นก็ได้เอ้ยก็ท่าตามคิวเนาะวันนี้พนักงานเพิ่นก็เลยบอกว่าบ่ต้องเพราะว่าเขาโทรศัพท์อยู่มาเลยแล้วว่าเพิ่นมาเลยเพิ่นก็เอ๊ะเอ้ยค่ะถามมันถามนี้ถามวันเดือนปีเกิดเนาะค่ะเนาะก่อนเพิ่นเอาคืออันกระบอกถ้าเพิ่นไปตามระบบเพิ่นก็เลยออกมาค่ะออกมาก็เลยคิดว่าน่ะอันย่างผู้เอ้ยย่างไปมื้ออันตอนไปเอายาย่างไปรถออกเปิดประตูออกมาเพราะว่าเห็นผู้เฒ่าเนี่ยค่ะอันวัยคุณโสเอ้ยว่าประมาณสัก70ฮอด80เด้อค่ะเด้อ85ประมาณเฮาก็เบิ่งเพิ่นบ่ออกเนาะค่ะเนาะเพราะเพิ่นคนฝรั่งกันเทื่อพันก็ดูนุ่มเนาะค่ะเนาะนอนอยู่ค่ะนอนอยู่ทางอันน้ำนาอันนาโรงยาเนาะค่ะแต่ว่ามันพันบ่มีค่อยมีคนเนาะค่ะคนมันเงียบเพิ่นก็บ่ได้อ้อยค่อยออกบ้านเนาะค่ะเนาะถ้าบ่จําเป็นแล้วยิ่งน่ะเป็นหิมะตกก็เงียบค่ะนอนอยู่ค่ะเอ้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยก็นึกว่าพันล้มผู้เฒ่าอ่ะอันผู้ชายเด้อค่ะโตก็ใหญ่เด้อค่ะอันก็สักประมาณสัก70 80โลอ้ออัน80 90โลเนาะค่ะเด้ออันร่างกายที่เอ้ยสั่งอันที่ว่าอันที่เห็นอันนอนอยู่ค่ะก็เลยอันเห็นถุงอันถุงใจกับเขาอันตกอยู่ข้างอันมือเพราะว่าพันนอนลงเสียงค่ะเอาสงสัยล้มมาเลยข้างขวาเนาะค่ะเนาะมันก็เลยลงมันเลยเป็นตะแข็งเอ้ยก็เลยบอกถามพันว่าตัวล้มมาพันกะโบตอพันเอ้ยเลยไปหาเอ้ยน่ะซ้อยพันลุกขึ้นน่ะนะคะเพิ่นก็ลุกเด้อค่ะพันกะบ่เป็นงะเพราะว่าสงสัยตกใจอันเอามาเอ้ยเลยบอกว่าอันมาจับตรงอันราวตรงนี้เพราะมัน
ทางนาอันนาของอันที่ใจอย่ามันมีมงยอดตูเนาะค่ะเนาะมันก็สามารถที่นาอันนั้นได้เพื่อนก็ย่างมันเอ้ยค่ะเอ้ยก็จับเพื่อนมาเนี่ยเอ้ยก็เลยบอกว่าอันเข้าไปนําห้องอันนําโรงยานี่ได้อยู่ว่าที่ว่าอันแผนกยานี่มันมีเก้าอี้ให้นั่งหรือว่าโต๊ะอันนี้จับไว้เฮาน่ะไปเอื้อนคนมาเด้อว่าเพราะว่าท่านพันเพิ่นก็กึ่งเด้อค่ะเพิ่นก็จับเพิ่นก็บ่ปะเพิ่นโอ้ยๆๆเพิ่นบอกว่าเฮารู้สึกว่าเฮาอันเนี้ยค่ะมันความบาลานซ์มันบ่มีมันเวียนหัวแล้วก็มันคือเฮาบ่คักเพิ่นว่าหั่นเพิ่นก็เว้าเลยเด้อเฮาบ่คักเพิ่นว่าหั่นเอ้ยก็เลยเอิ้นคนค่ะเอ้ยก็เอิ้นบอกกับพันโทอันแล้วเห็นคนอันมันไปหั่นมาเป็นซุปเปอร์มาร์คเนาะค่ะเนาะแล้วเห็นคนแม่หญิงผู้ชายเพิ่นยืนเบิ่งอยู่แต่ว่าพันบ่ได้มาซอยซั่นก็เลยบอกว่าโทอัน112เนาะค่ะทางนี้เนาะค่ะมันเป็นเหตุฉุกเฉินมันบอกค่ะคือพันโทพันก็เลยอันก็เอิ้นเด้อค่ะเอ้ยก็ได้เอิ้นบัดนี้เราเพิ่นผู้ชายที่เพิ่นเอ้ยซอยเพิ่นนี่เพิ่นเลยบอกว่าเฮาบ่ไหวแล้วเฮาบ่ไหวแล้วลดลงเลยค่ะล้มลงอันเนี่ยเอ้ยพันยานหัวพันกระแทกค่ะตกกระใจมันค่ะเอ้ยก็โวยวายเด้อค่ะหัวมันบ่มีคนเนาะค่ะเนาะคนมันบ่มีเด้ก็มีแค่ว่าอันที่เอ้ยใช้ให้ฟังอันอยู่ทางไกลๆเด้อันเพิ่นก็น่ะย่างมาพี่พันน่ะฮอดเนาะค่ะเอ้ยก็เลยโบกมืออันร้านพันอันร้านยานี่เพิ่นเป็นอันนี้ค่ะมันเป็นตู้แล้วมันมาเป็นมันบ่ค่อยเห็นเนาะค่ะเนาะมันบ่ค่อยเห็นค่ะแล้วพันก็ยุงทํางานซิก็ฮ้องเหรอค่ะเอ้ยก็ได้ฮ้องบอกเฮอซ้อยบอกเฮอคนมาซ้อยก็ฮ้องบักหึ่งเด้อค่ะเพิ่นก็ล้มลงเลยเด้อค่ะเพิ่นล้มลงเอ้ยก็น่ะไปเปิดอันสงสัยเอ้ยโวยวายแฮงนั่นล่ะค่ะมันเสียงดังขนาดเอ้ยก็ได้ฮ้องเลยล่ะค่ะบอกซ้อยแด้ซ้อยแด้คนล้มเพิ่นบ่สบายโทอัน112เนาะฮ้องเว้าล่ะเพิ่นละเปิดประตูออกมาก็เลยพนักงานเพิ่นก็เลยมาเราเพิ่นล้มแล้วอันคนผู้ชายเพิ่นล้มแล้วผู้สูงอายุแล้วไปนอนลงก็เป็นชักด้วยค่ะเห็นแล้วก็น่าอันเห็นแล้วเราคิดฮอดเอ่ยตัวผู้เจ้าค่ะเรื่องของเรื่องที่ใช้ให้ฟังคือว่าอันระบบร่างกายเนาะค่ะเนาะมันด่วนกระทันหันนะเนาะเป็นชักไปเลยค่ะอันพอดีอันเพิ่นก็ออกมา 4-5 คนเนาะค่ะเพราะว่าอยู่ข้างในมันมีหลายคนเนาะก็ออกมาหมดก็เลยเฮ็ดกันพากันโทอัน112ก็ตั้งคนตั้งโทร3 4คนมันก็โทรกันแต่ว่าอันผู้สายเพิ่นก็พันล้มลงแล้วดีที่เพิ่นเสื้อหมวกเนาะค่ะเนาะมันเลิศมันโบกระแทกอันนั้นน่ะแต่ว่าอาการชักกระตุกนี่แล้วชักแบบกระตุกน่ะค่ะแบบคนเอาอันแบบคนเอาอันถ้าเฮาอันเอาค้อนเอาเตอไปตีหัวปงหัวปลาเนาะค่ะที่ว่าเห็นพันทํามันแล้วมันสิดินแบบหั่นล่ะค่ะเอ้ยก็เห็นแล้วก็เอ้ยก็ยืนห่างๆเพราะว่าเพิ่นก็พนักงานเพิ่นเริ่มมาซอยเอ้ยก็เลยยืนห่างๆเพิ่นพอดีอันคนที่ว่าเพิ่นย่างมาจากอันจ่ายซุปเปอร์มาร์คเพิ่นก็เลยมายืนนําเอ้ยเพราะว่าเป็นสิเริ่มอันมาดามตกๆเจออยู่บ่ตกเจอว่าอันแต่ว่าเฮาก็น่ะไปซอยหลายคนบ่ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเพิ่น2คนเพิ่นซอยแล้วก็เอ้ยก็เลยยืนห่างๆก็เลยเห็นอาการกระตุกเพิ่นค่ะกระตุกที่ว่าก็ตุกชักไปเลยเด้อค่ะแล้วก็เลยโนนิ่งไปเลยค่ะนิ่งไปเลยก็สงสัยตรงอันนี่ค่ะได้ปั๊มหัวใจเอ้ยก็เอ้ยมันคิดหาเอ้ยเนาะค่ะเนาะเอ้ยอันเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตาก็เป็นอาการแบบนี้นะคะที่ได้ส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเพิ่นบอกว่าของเอ้ยนี่ฮะเพิ่นหายใจไปออกเนาะของเอ้ยตุ๊กตานี่ที่เพิ่นแฟนเพิ่นไอเคยเพิ่นเล่าให้ฟังก็น่ะเป็นแบบนี้แหละค่ะก็ชักก็เลยเงียบไปเลยก็เลยสงสัยอันพนักงานเอ้ยก็เลยเออเอาอ่ะคนมันหลายแล้วรถพยาบาลมันมาแล้วเอ้ยก็เลยย่างไปต่อค่ะเอ้ยบ่ได้เบิ่งว่าขอโทษเอ้ยก็บ่ได้เบิ่งเพราะว่าเฮาซอยเตื้อพันบ่ได้รถพยารถอันอัมบูลานซ์เพิ่นมาเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เอาขึ้นไปก็สงสัยน่ะไปปั๊มหัวใจไปอันใส่ท่านใส่นี้นะคะตามระบบอันทางการแพทย์เพิ่นน่ะค่ะก็เห็นแล้วก็เลยมาที่ไซเฮอฝั่งนี้ก็เพราะว่าชีวิตคนเฮานี่มันบ่แม่นว่าน่ะอัน100ปีตายเนาะค่ะเนาะบ่แม่นเด้ค่ะอันนี้ก็โทษเหลือค่ะสงสัยน่ะมาเกิดความคิดของเอ้ยเนาะค่ะสงสัยน่ะมาจ่ายกับเขาก็คืออันวัยคุณโสอยู่กันสองคนผู้เมียเสียค่ะมาจ่ายกับเขาเพราะเอ้ยเห็นถุงกับเขาล่วงอยู่นํามือเอ้ยละเป็นเศร้าใจที่ใสเนาะค่ะเนาะเพราะว่านึกมาคิดโอ้คนเฮานี่มันบ่มีอันมันบ่แม่นว่าเฮาน่ะอายุยืนนานหรือว่าน่ะอันเฮาบ่รู้เนาะค่ะว่ามันอันตรายน่ะเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะก็เลยคิดว่าถ้าว่าอันเพิ่นอยู่2คนผัวเมียเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดทางอันผู้ชายนี่เพิ่นเอาตัวรอดบ่ได้เนาะค่ะเนาะคือว่า
สินใจแล้วนี่ทางผู้เป็นเมียนี่พันทานถ้าว่าปานเหลือผัวจังนะมาอันใจกับเขาด้วยค่ะมาฮอดเฮียนนี่ถ้าว่าผัวอันบ่ฮอดเฮียนไว้ก็จังได้โทรหาอันเพื่อนหรือว่าลูกเต่าเนาะค่ะเนาะหรือว่าทางอันอัมบาลันเพิ่นสิโทรถึงพยาบาลเพิ่นสิโทรไปหาถ้าว่ามีเบอร์อันใบอัน ID card เนาะค่ะเนาะที่ว่าเบอร์บัตรประชาชนที่เพิ่นใส่ไปนําเนาะค่ะเนาะมันก็คงมีแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่นต้องจ่ายกับเขาสิเนี่ยก็คือไปจ่ายกับเขาแต่ยังบ่ได้เข้าอันยังบ่ได้ฮอดเข้าอันซุปเปอร์มาร์ทก็เลยอันเป็นก็หัวใจแหละค่ะเพราะว่าเห็นแล้วก็เอ้ยก็ตกกระใจก็มาคิดหาเอ้ยอันก็เลยย่างไปแล้วย่างไปผู้เดียวก็เลยอันไปส่งหนังสือพิมพ์นําเนาะค่ะเนาะก็เลยไปเลยขนาดว่าตกกระใจก็บ่ตกกระใจแล้วว่าคิดอีตูนอันผู้อันคืออีตูนพันผู้สายที่ว่าเพิ่นไปอันใจกับเขาเนี่ยค่ะก็เลยมาใส่ให้ฟังค่ะมาใส่ให้ฟังก็มาฮอดเฮียนก็เศร้าไปหลายอัน2ชั่วโมงพุ่นน่ะค่ะเอ้ยพอดีหิมะเพิ่นมาตกเนาะค่ะเนาะหิมะตกเพิ่นนั้นเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตานี่เพิ่นชอบหิมะเนาะค่ะเนาะเพิ่นน่ะมาเพราะว่านัดกันไว้แล้วว่าสิเนี่ยมาหากันจัก10มื้อสิค่ะก็เลยมาเริ่มมาผสมกันเอ้ยแล้วว่าหันเอ้ยก็เอ้าว่ามันคือเป็นแบบนี้ว่าคือก็เลยแต่ว่าก็เข้าใจเนาะค่ะเนาะว่าวิถีชีวิตของกันแต่ละคนมันก็บ่คือกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคิดมาคิดนําอันมาเห็นถุงใจกับเขาอยู่ในมือล่วงแล้วค่ะมันก็เลยติดตามันก็เลยมาเป็นแป้วใจอยู่ก็เลยใส่เฮาฟังค่ะมื้อนี้ก็ได้อย่าอันคําพูดเหลือเข้ามารับฟังแล้วก็อย่าว่าเอ่ยเนาะค่ะเด้อเอ้ยก็ห้อยไปอยู่ค่ะเมื่อวานนี่ห้อยก็บ่ได้ห้อยเยอะแฟนมันมาแต่อันที่อันมาจะเหลือมันก็ถามว่าตัวเอ็ดตัวแด ก็เลยใส่เฮาฟังมันก็เหลียวบังหน้าเอ่ยเด้อค่ะเพราะมันเห็นตาเอ่ยบวมๆมันก็เลยบ่ปากแล้วเป็นสิเหลือเขามีชีวิตอยู่เฮาบ่ได้เบิ่งซ้ําเฮ้ยว่าเฮาไปเลยเพิ่นเลยบ่ปากเพิ่นเลยเออคำว่าอันเฮาไปผ่านไปทางอันที่ว่าพันจ่ายยาอันเฮาจังไปถามเพิ่นว่าอันเราเพิ่นมีชีวิตอยู่บ่เอ้ยก็บ่เอ้ยก็จะไปถามอยู่ดอกค่ะเอ้ยแต่ว่ามันเมื่อวานนี่มันหลายอย่างเนาะค่ะเนาะมันก็คือหลายอย่างก็คือความคิดของเฮามันคิดฮอดผู้จากไปเนาะค่ะเนาะคิดฮอดเอ้ยเพราะอันหิมะลงอากาศเย็นๆสินะค่ะก็เคยคุยกันว่าเอ้ยจังมากินกาแฟน้ําโตประกันนั่งเสื้อหนาๆแล้วประกันมานั่งอยู่นําข้างนอกมันก็เลยเป็นความคิดที่ว่าเอ้ยคนเฮานี่มันบ่แม่นน่ะว่าอันนัดกันอยู่เนาะค่ะเนาะนัดแล้วแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เนาะค่ะเนาะ The Impossible แม่นบ่ค่ะเพลงของเพิ่นเนาะ The Impossible นี่เพลงของคุณเชษฐาศิละฉายาเนาะค่ะเนาะแม่นล่ะแม่นบ่เอ้ยเว้าถึกอยู่บ่ The Impossible นี่มันเป็นเพลงที่เพิ่นลงสมัยเพิ่นดังนั่นเด้อค่ะรุ่นเอ้ยเป็นสาวๆออกก็ได้อันนี้ว่าเป็นสาวรุ่นอันวัยคุณโสเนาะค่ะเนาะนะย้อนยุคไปมันก็บ่คือแม่นบ่ค่ะนะว่าเป็นสาวซ้ําน้อยก็คนเบิ่งมันก็น่ารําคาญเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวผู้เจ้าก็บ่แม่นสินะค่ะก็เป็นสาววัยคุณโสค่ะก็มีความสุขอีกแบบก็แม่นล่ะค่ะ The Impossible เนาะค่ะเนาะเป็นไปไม่ได้แม่นบ่ค่ะอันนี้แหละค่ะที่ว่ามันนัดกันแล้วแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เนาะค่ะเนาะอันนี้แห้งใส่ให้ฟังเนาะค่ะเด้อที่ว่าอันไอ้น้องปองปายอันมีชีวิตอยู่ก็ไปหากันเด้อค่ะไปคุยกันไปอันเว้านํากันแล้วจ้ะเด้อแต่ว่ากรณีของเอ้ยตุ๊กตาผาฝันนี่มันอยู่ไกลกันค่ะมันอยู่ไกลกันก็คือว่าเอ้ยของเอ้ยเนี่ยอยู่ตะวันออกกลางเนาะค่ะเนาะอยู่ประเทศซาอุดิอาระเบียเพิ่นไปอยู่พุ่นหึ่งแล้วค่ะเป็น40กว่าปีเนาะก็ไปตามสามีเนาะค่ะไปตามแฟนมันทํางานอยู่พุ่นก็อยู่กับปานบ้านเนาะค่ะเนาะก็แบบเดียวก็เอ้ยก็มาตามสามีเนาะค่ะเนาะเอ้ยนี่เอ้ยตุ๊กตานี่อยู่อันยุโรปอยู่เนเธอร์แลนด์เนาะฮอลแลนด์แม่นบ่ค่ะมันก็เลยมันไกลกันอยู่เนาะค่ะเนาะมันเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้ก็การเจ็บป่วยก็โรคติดเชื้อมันก็บ่แม่นว่าน่ะไปหากันสะดวกเนาะค่ะเนาะมันก็2 3ปีพันก็ปิดระบบเนาะค่ะเนาะบ่มีการบินอันเติมมันก็ไปมายากว่างั้นเถอะปะก็ที่ว่ามาอัน
ที่เอ่ยไฮไลท์นี่ก็คือว่าปีนี้นัดกันไว้แล้วสิแต่ว่าบ่ได้พบกันค่ะก็คือว่า the impossible เนาะค่ะเนาะเป็นไปไม่ได้เนาะค่ะก็เลยมาเจอเหตุการณ์เมื่อวานนี้เอ้ยก็เลยเศร้าอยู่ค่ะเอ้ยก็เศร้าพูดตรงๆว่าเอ้ยเศร้าเพราะว่าเฮาบ่คิดเนาะค่ะเนาะว่ามันสิมาเร็วมาไวแม่นบ่ค่ะแต่ว่ามันก็มาถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นก็เฮือนรักอันรักตัวเองล่ะค่ะรักคนข้างเคียงนะคะรักคนที่อยู่เฮาอยู่นําเด้ค่ะต้องดูแลกันเอ้ยว่าเบิ่งแม่มาอันใส่อันกาแฟก็หมดถ้วยแล้วล่ะค่ะใส่เรื่องการนัดหมายเนาะค่ะการเจ็บป่วยการนัดหมายนัดแล้วแต่เป็นไปไม่ได้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็คลิปของอันเอ่ยตุ๊กตามื้อนี้ล่ะค่ะแต่ว่าคลิปอันที่ว่าอันไว้คุณโสผู้สายก็เอ่ยก็ขออันเพิ่นมีชีวิตอยู่เนาะค่ะเนาะอย่างน้อยก็ได้สั่งได้หลานผู้ที่เพิ่นอยู่นําคนที่ที่เพิ่นอยู่นําว่างั้นเถอะปะแต่ว่ามันก็คือว่าน่ะค่ะเฮาก็บ่รู้ว่าระบบร่างกายหัวใจนี่เพิ่นน่ะแข็งแรงพอบ่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นที่อันร่างกายของแต่ละบุคคลเนาะค่ะเนาะอ่ะอากาศเย็นๆ2องศาค่ะตอนนี้2องศาเซลเซียสเนาะค่ะเนาะเพราะมันยังเป็นตอนเช้าอยู่ฟังเสียงพี่นกเพิ่นก็ร้องเพลงม่วนๆเฮาฟังเนาะค่ะเด้อไอ้ตุ๊กตาก็มาฝอยจักเราใส่แต่เฮาฟังเนาะค่ะเนาะอันใส่แบบอันความเอ้ยบ่ได้มีคลิปเนาะค่ะเอ้ยบ่ได้มีสคริปต์เด้อค่ะอันที่เอ้ยทําเอ้ยทําแบบเว้าแบบที่ว่าเอ้ยมันอยู่นําความคิดของเอ้ยเนาะค่ะเนาะมันหัวสมองเฮาสั่งคือเว้าถือออกมาก็ใส่ไปเนาะค่ะเนาะก็มีแต่บอกว่าเออถ้าว่าเพื่อนๆ เข้ามาทักทายมาเบิ่งมาฟังก็ขอบคุณหลายๆค่ะถ้าฟังจนจบก็ได้เห็นว่าเออเราใส่ถือเฮาเพิ่นแม่น่ะเอี้ยมขอโทษหลายๆเราใส่ถือเฮาฟังไอ้ตุ๊กตามื้อนี้เนาะใส่เรื่องคนนั้นคนล้มค่ะอยู่นานอยู่นี่เพิ่นเอิ้นอโปเตกเนาะค่ะเนาะอันที่ว่ามาเอาจ่ายยานะคะก็ใช้พอแล้วเนาะค่ะกระโบอันนั้นเนาะก็แล้วก็มาใช้ก็เลยมาซื้อเรื่องอันการนัดหมายกับเอ่ยผู้ใหญ่เนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปบ่ได้ก็เลยชื่อนี้ก็เลยต้องตั้งชื่อว่านัดกันแล้วเนาะค่ะเนาะนัดแล้วแต่เป็นไปไม่ได้ The Impossible เนาะค่ะเนาะเอาค่ะกาแฟก็หมดถ้วยแล้วค่ะเนาะเว้าไปว่ามามันน่ะเว้าย้ําอันเก่าก็บ่เอาค่ะบ่คักมื้อใหม่วันใหม่เอ้ยก็อวยพรเฮาทุกบ้านเนาะค่ะเนาะทุกคนที่มาทักทายเอ้ยตุ๊กตาผาฝันหรือบ่ทักก็บ่เป็นเตื้อค่ะเพราะมันเป็นโลกสังคมยุคใหม่เดี๋ยวนี้กดขึ้นมาก็เปิดมือถือก็แว๊บๆแวมๆเห็นหน้าเอ้ยก็อ่ะหน้าคือเอ้ยตุ๊กตาที่เบิ่งเราได้หน้าก็เข้ามาทักค่ะคําบอกว่าโอ้ยังบ่เบิ่งดอกเอ้ยอันนี้จักเราเว้าแต่เลยก็เลื่อนไปแล้วก็เทื่อหน้ามันแห้งมีค่ะก็เว้าแบบนี้แล้วเนาะค่ะเนาะเว้าแบบง่ายๆสบายๆแม่นบ่ค่ะถ้าบ้านเอ่ยก็พั่นก็สิบอกเว้าแบบโกโก้เว้าแบบโกโก้เนาะค่ะแม่เอ่ยพั่นก็ชอบเว้าด้วยค่ะเว้าแบบโกโก้นี่แหละเพิ่นบอกก็เว้าแบบอันสบายๆว่างั้นเถาะปะอ่ะเอ่ยก็พามาอันกินกาแฟเบิ่งอากาศดีๆอากาศดีนี่คือเป็นอากาศหนาวอยู่เด้อค่ะอากาศหนาวอยู่อันถ้าว่าหนาวบ่เสื้อหนาวออกมานี่ก็โอ้ยบ่ได้ค่ะเป็นใครเลยนะคะก็ต้องกันดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะอ่ะกินข้าวแซ่บเนาะค่ะเนาะแฮปปี้ครับวันอันมื้อใหม่ว่างั้นเด้อปะแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลอันข้างๆรอบข้างเนาะค่ะเนาะแล้วเอ้ยก็บอกว่าขอบคุณเยอะๆหลายๆเด้อจ้ะเด้อแล้วก็พบกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ